ต่อเน,นื่องกับสถานการณ์น้ําท่วมในจังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณผู้ชมน้ําในตัวเมืองเชียงใหม่นยคะตอนนี้เริ่มทรงตัวแต่ว่ายังส่งผลต่อการจราจรและก็พื้นที่เศรษฐกิจนะคะส่วนมวลน,น้ําตอนนี้กําลังไปที่อําเภอสารภีค่ะแล้วก็บางพื้นที่ของที่จังหวัดลําพูนด้วยค่ะคุณผู้ชมครับนี่เป็นแยกดอนจันเลยนะครับด้านนี้นี่ครับเป็นถนนมหิดลครับจะไปสนามบินน้ําท่วมสูงมากไปไม่ได้นะครับ เช่นเดียวกับถนนตรงนี้ครับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าครับน้ำผู้สื่อข่าวถ่ายคลิปนี้ตั้งแต่เวลา7.40นาิกา40นาทีค่ะจุดนี้คือแยกดอนจันเป็นเส้นทางสำคัญค่ะอยู่ติดกับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์แล้วก็ตัดเข้าถนนมหิดลเพื่อเข้าไปยังสนามบินเชียงใหม่จากคลิปค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีน้ำท่วมแล้วก็มีรถจอดอยู่ตรงสะพานเป็นจำนวนมากเลยนะคะไปดูอีกมุมค่ะ อีกมุมเนี่ยจะเห็นน้ำท่วมสูงนะคะรถยนต์จอดหนีน้ำอยู่บนสะพานข้ามแยกเป็นจำนวนมากที่มุมขวาของจอค่ะคุณผู้ชม,มเห็นรถจอดต่อๆกันนะคะคส่วนชุมชนบริเวณแยกดอนจันต์ตำบลท่าสาราอำเภอเมืองเชียงใหม่พบบางครอบครัวนำอาหาแล้วก็ของใช้จำเป็นไปส่งให้กับบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งผู้ป่วยนยไปพักอาศัยอยู่บนชั้นสองเราก็ยังสามารถเข้าออกดูแลกันได้อยู่นะคะช่วงเช้าผู้คนที่สัญจรในบริเวณนั้นบางคนยังระบุนะคะว่าซอยลึกที่เป็นที่ลุ่มต่ำบางจุดยังเข้าออกลำบากอยู่ค่ะน้ำก็ไหลเชี่ยวด้วยอย่างชายคนที่ลุยน้ำออกมาซื้อของข้างนอกให้กับครอบครัวนะคะเขาบอกว่าเขายังอยู่ที่บ้านนะคะยังอาศัยอยู่ในทาวเว้์เฮาส์แต่ว่าต้องอยู่ชั้นสองค่ะ าออกมาไม่ได้ออกมาก็ตอนเข้าไปน้ํามันแค่ประมาณนิดแค่ถึงเอวแต่ตอนที่ออกยังอยู่ได้อยู่เนาะยังอยู่ได้เพราะว่ามันอยู่ชั้นสองชาวฮาวเป็นทาวฮาชั้นสองขยับออกจากตัวเมืองนะครับมาทีทอ่อำเภอสารภีครับเต้าพิมพ์สุริสุริแก้วอดีตนักยกน้ําหนักเหรียญเงินโอลิมปิกนะครับปัจจุบันเป็นผู้ฝึกสอนครับโพสเล่าถึงน้ําท่วมบ้านทีทอ่อำเภอสารภีนะครับ ตามโพสต์เนี่ยเป็นเวลาประมาณ7จ็นาฬกาครับบอกว่าน้ํากําลังขึ้นแล้วก็มีคลิปความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ําท่วมในซอยบริเวณบ้านของเธอด้วยครับอีกจุดหนึ่งครับเพจที่นี่ลําพูนนะครับโพสต์คลิปเวลาประมาณ12บสนาฬกาวันนี้ครับเป็นภาพบริเวณถนนซูเปอร์ไฮเวย์ลำพูนเชียงใหม่นะครับจุดนี้เนี่ยเรียกว่าแยก TOT อครับอยู่ที่อำเภอสารพีครับ ท่านผู้ชมจะเห็นว่าน้ําท่วมเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็มีรถติดจานวนมากด้วยเพราะว่าถนนเนี่ยเปิดให้ใช้แค่ฝั่งเดียวครับทั้งรถขาเข้าและขาออกเนี่ยต้องวิ่งสวนกันครับ ส่วนทางด้านรองศาสตราจารย์ชูโชคอายุพงษ์ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็โพสต์เตือนอาจารย์โพสต์เมื่อเวลา10นาฬิกาบอกว่าให้อําเภอสารพีเนี่ยเตรียมรับน้ําโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ํตาตําบลท่าวางตาลตําบลหนองพึ่งแล้วก็ตําบลหนองแฝกน้ำเนี่ยจะท่วมสูงกว่าครั้งก่อนนะคะซึ่งไทย PBS ก็อัปเดตข้อมูลเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากับทางอาจารย์อาจารย์ระบุว่าระดับน้ําในตัวเมืองเชียงใหม่ส่งตัวแล้วแต่ว่า มวลน้ำค่ะคุณผู้ชมกำลังไปที่อำเภอสารพีซึ่งพื้นที่ที่เคยน้ำท่วมเนี่ยต้องเตรียมรับมือทั้งหมดนะคะแล้วก็มีน้ำบางส่วนกำลังจะไหลไปที่อำเภออุโมงค์จังหวัดลำพูนด้วยค่ะ